ึกแทบแตกเป๊กผลิตโชคฉลองวันเกิดพร้อมแฟนคลับเนืองแน่นตึกแทบแตกเป๊กผลิตโชคฉลองวันเกิดอายุครบ38ปีเต็มแฟนคลับเนืองแน่นขอบคุณของขวัญสุดล้ำค่าสัญญาจะเก็บอย่างดีแรงเกินต้านขึ้นทุกปีสำหรับโปรเจกต์วันเกิดของศิลปินสุดฮอตเป๊กผลิตโชคที่แฟนๆรวบรวมจัดให้เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับศิลปินที่รักปีนี้จัดเต็มไม่แพ้ทุกปีทั้งกรุงเทพมหานครต่างจังหวัดรวมถึงต่างประเทศอยู่ที่ไหนก็ร่วมอวยพรเฮียเป๊กได้ทั้งที่ตึกแกรมมี่ตัวเล็กที่เอ็มโพเรียมเอ็มคอเทียเอ็มบีเคสยามพารากอนรถแห่บอกรักแบบตะโกนป้ายเอสบีดีติดรถทุกๆรวมถึงโปรเจกต์บุญต่างๆที่แฟนๆทำกันมาตลอดอาทิตย์ตู้ปันสุขสนับสนุนอุปกรณ์ส่องสว่างและเครื่องปั่นไฟแก่กู้ภัยสว่างเมตตาร่วมปลูกป่ากับศูนย์วนศาสตร์ชุมชนสมทบทุนสร้างศาลาวัดที่วัดม่วงอ่อนท่าวารีจังหวัดยโสธรและอื่นๆแถมเป็นอีกปีที่พิเศษสุดเมื่อหนุ่มเป๊กแวะเข้ามาถ่ายรูปกับโปรเจกต์วันเกิดและนัดเจอกับเหล่าแฟนคลับเพื่อร่วมฉลองวันเกิดไปพร้อมกันเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ตึกแกรมมี่เรียกได้ว่าตึกแตกด้วยเสียงกรีดต้อนรับและเสียงร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทำเอาหัวใจพองโตกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความรักและอบอุ่นแบบนี้โดยเป๊กกล่าวว่าวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับที่มาเติมพลังใจและร่วมแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้กับผลิตนะครับดีใจมากๆเลยครับตอนนี้ใจฟูมากเลยขอบคุณสำหรับคำอวยพรจากทุกคนขอบคุณสำหรับของขวัญสุดล้ำค่าดีใจมากๆเลยที่ทุกคนมอบของขวัญให้จะเก็บไว้อย่างดีเลยครับขอให้พรที่ทุกคนให้มาส่งต่อกลับคืนให้ทุกคนขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงถ้ามีโอกาสคงจะได้เจอกันเร็วๆนี้นะครับเก่งทัชยะเศร้าสูญเสียวิโรจน์ทองชิวเปรียบเหมือนพ่อก่อนเสียเพิ่งชวนไปดูบ้านใหม่จากกรณีข่าวเศร้าของวงการบันเทิงและวงการหนังในประเทศไทยหลังวิโรจน์ทองชิวผู้กำกับหนังชื่อดังที่ถูกพบว่าเสียชีวิตในบ้านพักอย่างไม่ทราบสาเหตุหลังผ่านไปกว่า3วันแล้วทางด้านของลูกสาวคนโตอย่างน้ำผึ้งพิมรดาได้ออกมาโพสต์รูปภาพหัวใจสีดำแตกสลายในเฟซบุ๊กของตัวเองท่ามกลางชาวเน็ตและคนในวงการหลายคนก็ได้ออกมาแสดงความไว้อาลัยต่อการสูญเสียในครั้งนี้โดยหนึ่งในนั้นคือนักร้องหนุ่มเก่งทัชยะประทุมวันที่มีความสนิทสนมโดยเจ้าตัวได้บอกความรู้สึกว่านอนไม่ค่อยหลับหลังจากที่เห็นโพสต์ของน้ำผึ้งใน Facebook และได้แต่ขอให้เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจริงเมื่อ4วันก่อนหน้านี้คุณพ่อวิโรจน์เพิ่งจะทักมาชวนตัวเองให้ไปดูบ้านที่ทำใหม่อยู่เลยพร้อมทั้งบอกว่าให้มาถ่ายรูปด้วยกันแต่หลังจากที่เช็คกับลูกสาวของผู้กำกับดังและยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงเจ้าตัวก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากและไม่อยากพูดคำนี้เลยตัวเองรู้สึกว่าเหมือนเพิ่งไปส่งน้ำตาลเกิดสตาร์5เมื่อไม่นานมานี้เองทำไมฟ้าถึงเอาพ่อไปเร็วแบบนี้ทัชยะประทุมวันนางเอกเปิดใจทั้งน้ำตาสงสัยเพื่อนชายคนสนิทเป็นนกต่อให้พันตำรวจโทลุลามนางเอกเปิดใจทั้งน้ำตาสงสัยเพื่อนชายคนสนิทเป็นนกต่อให้พันตำรวจโทลุลามเผยสภาพจิตใจแย่มากโทษตัวเองมาตลอดทำไมถึงไว้ใจเพื่อนมากเกินไปจากกรณีทนายตั้มพาสาวผู้เสียหายนางสาวใจบัวอายุ26ปีนางเอกสาวชาวไทยลูกครึ่งฮอลแลนด์ไปแจ้งความกับตำรวจสน.คันนายาวถูกตำรวจตำแหน่งสารวัตรสน.บางพลัดก่อเหตุลวนลามตอนหลับความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่9สิงหาคม
65ที่สำนักงานซิทราลอเฟิร์มนายซิทราเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มพานางสาวใจบัวแถลงข่าวเปิดใจทั้งน้ำตากรณีถูกนายตำรวจลวนลามนางสาวใจบัวกล่าวว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่1สิงหาคม65เวลาประมาณ 23.00นาฬิกาตนและเพื่อนรวม5คนไปงานวันเกิดรุ่นพี่ที่ร้านหมูกระทะแถวนวลจันทร์จากนั้นจะไปกินข้าวกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแต่ระหว่างเดินทางเพื่อนชายคนสนิทที่คบกันมานาน10ปีกลับเปลี่ยนแผนชวนไปดื่มสังสรรค์ที่บ้านรุ่นพี่คนหนึ่งอยู่แถวสายไหมตอนนั้นฝนตกหนักมากตนเลยตัดสินใจไปจากนั้นพอไปถึงก็เจอเจ้าของบ้านและนายตำรวจอยู่ในบ้านซึ่งก็ทักทายและนั่งดื่มกันปกติโดยนายตำรวจนั่งอยู่ตรงข้ามตนไม่มีทีท่าว่าจะลวนลามหรือหยอกล้อในลักษณะเชิงชู้ชาวจนกระทั่งประมาณ16:00ตนรู้สึกง่วงยอมรับว่าดื่มแอลกอฮอล์แต่ยืนยันมีสติทุกอย่างจึงจะขอกลับบ้านแต่เพื่อนชายคนสนิทกลับบอกว่าให้รอกลับพร้อมกันโดยให้ตนไปนอนรอที่โซฟาก่อนจะเผลอหลับไปนางสาวใจบัวกล่าวอีกว่าจนกระทั่งเวลา9โมงเช้าของวันที่2สิงหาคม65ตนรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาพบว่าตำรวจมานอนข้างๆกำลังใช้มือจับหน้าอกตนรู้สึกตกใจจึงใช้มือสะบัดออกและโวยวายเล็กน้อยนายตำรวจก็รีบลุกเดินไปนั่งที่โต๊ะกินข้าวซึ่งตรงนั้นมีเจ้าของบ้านและเพื่อนชายคนสนิทนั่งอยู่ตนจึงทักแชทไปหาเพื่อนชายเพื่อขอความช่วยเหลือแต่เพื่อนไม่กล้าพูดอะไรและมีเพื่อนอีกคนหนึ่งนอนหลับอยู่ที่โซฟาจากนั้นตนก็เดินทางกลับบ้านหลังจากเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนแรกไม่คิดว่าจะมาแจ้งความรอให้นายตำรวจที่ก่อเหตุเข้ามาขอโทษแต่เจ้าตัวกลับปฏิเสธไม่แสดงความรับผิดชอบเลยรวมทั้งครอบครัวตนโดยเฉพาะคุณพ่อเป็นชาวต่างชาติมองว่าเรื่องนี้ปล่อยผ่านไม่ได้เพราะตนเป็นผู้เสียหายเป็นผู้ถูกกระทำไม่ควรโทษตัวเองไม่ควรอับอายเพราะคนที่อายควรจะเป็นคนก่อเหตุมากกว่าจึงเดินทางมาปรึกษาทนายตั้มและไปแจ้งความดำเนินคดีที่สน.คันนายาวยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนางสาวใจบัวกล่าวอีกว่าสภาพจิตใจหลังเกิดเหตุแย่มากโทษตัวเองมาตลอดว่าทำไมไม่กลับบ้านทำไมถึงไว้ใจเพื่อนมากเกินไปคนที่อยู่ในบ้านเป็นตำรวจไม่คิดว่าตำรวจจะเป็นคนก่อเหตุเองร้องไห้ทุกวันต้องไปพบจิตแพทย์ซึ่งตนก็สงสัยเพื่อนชายคนสนิทอาจจะรู้เห็นกับการกระทำของนายตำรวจเพราะหลังเกิดเรื่องขึ้นเขาก็เงียบไม่ได้ติดต่อมาหลังจากนี้คงไม่กล้าคบต่อไปแล้วอยากบอกกับทุกคนว่าไม่ว่าใครหรือเพศไหนทุกคนมีสิทธิรักษาสิทธิในร่างกายตัวเองไม่อยากให้มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติด้านทนายตั้มกล่าวว่าตอนนี้ได้พานางสาวใจบัวไปแจ้งความที่สน.คันนายาวเพื่อดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นพันตำรวจตรีสน.บางพลัดในข้อหากระทำอนาจารต่อทานกำนันซึ่งผู้กำกับการสน.คันนายาวเชิญตัวผู้เพื่อนชายคนสนิทและเจ้าของบ้านมาให้ปากคำแต่ทั้งคู่ก็ยังไม่ได้เข้ามาพบตำรวจมีเพียงเพื่อนที่นอนอยู่ข้างๆนางสาวใจบัวมาให้ปากคำเพียงคนเดียวหากตำรวจได้ออกหมายเรียกครั้งที่สองแล้วยังไม่มาก็จะออกหมายจับต่อไปขณะนี้ทางบก.น.7จะตั้งคณะกรรมการสอบวินัยนายตำรวจที่ก่อเหตุและจะให้นางสาวใจบัวเดินเข้าไปให้ปากคำThank you.